ทั้งตัวผมและครอบครัวเราเป็นหมอกันทุกคนส่วนน้องคนเล็กก็เป็นเด็กเรียนดีอนาคตเขาก็น่าจะเป็นหมอเหมือนกับเราผมคอยเฝ้ามองคอยดูแลเขามาตลอดคอยรับรู้ทุกความปรารถนาในตัวของเขาผมได้เห็นความอัจฉริยะและความทุ่มเทและเขาก็ดูตั้งใจจะเป็นหมอที่ดีวินเป็นไรอ่ะวินเป็นไรพ่อครับแม่ครับผมสอบหมอได้แล้วนะครับวิเศษมากเลยนี่ผมไม่ได้แปลกใจเลยสักนิดเพราะผมรับรู้ตลอดมาว่าแท้ที่จริงแล้วสิ่งที่เขาต้องการคืออะไรและผมจะทำให้เป็นจริงให้ได้เปล่าวินไม่เป็นไรพี่เอาหน้าพี่รู้นะวินต้องการอะไรในชีวิตเฮ้ยสมัยผมแต่เมื่อไรอ่ะสักพักหนึ่งแล้วเฮ้ยขอบคุณมากเลยพี่ไม่เป็นไรยินดีด้วยนะความมุ่งมั่นที่จะทำทุกอย่างเพื่อใครสักคนได้สัมผัสกับความปรารถนาที่แท้จริงของชีวิตนั่นแหละคือแรงบันดาลใจที่ทรงพลังที่สุดให้พี่น้องดูตอนสุดท้ายที่เขาบอกว่าความมุ่งมั่นของคนเนี่ยก็แปลกเพราะว่าความมุ่งมั่นพาคนไปในที่ที่ไกลเกินกว่าเข้าใจช่วงนี้เป็นช่วงที่เด็กๆ กำลังสอบนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่ผมผ่านตรงพญาไทเนี่ยตอนเช้าวันอาทิตย์แล้วก็เห็นเด็กเยอะไปหมดเลยเดินขึ้นรถไฟฟ้ามาข้ามถนนเพื่อจะไปเรียนกวดวิชาตรงนี้ก็รู้ว่าบางทีความตั้งใจมันเยอะความคาดหวังมันสูงและหลายๆครั้งเราก็ไม่เข้าใจว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเราทำไปเพื่ออะไรวันนี้เราจะตอบคำถามนี้ในหัวข้อที่ว่าอีก9คนไปไหนให้เราอ่านจากลูกาบทที่17ครับลูกาบทที่17ข้อที่11ถึงข้อที่17สำหรับใครที่มาเรียนชั้นเรียนวันพุธนะครับเป็นโอกาสดีที่ท่านจะได้เรียนอีกครั้งหนึ่งรีพีทในบางสิ่งบางอย่างซึ่งผมมีความรู้สึกว่าเราอาจจะมองข้ามไปลูกาบทที่17ครับข้อ11ถึงข้อที่17พระคำของพระเจ้าอ่านอย่างนี้ว่าเมื่อพระองค์กำลังเสด็จไปยังกรุงเยรูซาเล็มพระองค์จึงเสด็จเลี่ยงระหว่างแคว้นซามารีและกาลิลีเมื่อพระองค์เสด็จเข้าไปในหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีคนโลกเรือน10คนมาพบพระองค์ยืนอยู่แต่ไกลและส่งเสียงร้องว่าเยซูในเจ้าข้าโปรดได้เมตตาข้าพระเจ้าหลายเถิดเมื่อพระองค์ทรงเห็นแล้วจึงตรัสแก่เขาว่าจงไปสำแดงตัวแก่พวกโรมีเถิดเมื่อกำลังเดินไปพระทหารก็หายสะอาดฝ่ายคนหนึ่งในหมู่นั้นก็เห็นว่าผู้หายโรคแล้วจึงกลับมาสรรเสริญพระเจ้าด้วยเสียงดังในพระบรมที่พระบาทของพระเยซูโอฮานาของพระองค์คนนั้นเป็นชาวซามารีฝ่ายพระเยซูตรัสว่ามี10คนหายสะอาดไม่ใช่หรือแต่9คนนั้นอยู่ที่ไหนนี่เป็นคำถามที่พระเยซูเจ้าถามว่า9คนนั้นอยู่ไหน
มี10คนหายสะอาดแต่ทำไมกลับมาคนเดียวแล้วคนที่กลับมานั้นดันเป็นชาวสมาเรียเป็นคนที่พวกยิวและคนของพระเจ้านั้นไม่ชอบโดยสิ้นเชิงต่อดีครับทรงผมอย่างไรก็ตามเราไม่เข้าใจว่าความคาดหวังขององค์พระเจ้ากับเรื่องของเนี้ยมันเกิดขึ้นอะไรเราทราบว่ามีคนโรคเรื้อน10คนและในเวลานั้นนะครับเขาบอกว่าประมาณถ้าเป็นโรคเรื้อนเนี่ยซึ่งเราจะศึกษาต่อไปเนี่ยห่างต้องห่างจากชุมชนห่างจากและต้องตะโกนนะครับใส่เสื้อผ้าไว้ผมอะไรเนี่ยประมาณ50เมตรถ้าอยู่ในที่โล่งต้อง150เมตรเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าทำไมตอนนี้สำคัญมากทำไมพระองค์ถามว่า9คนอยู่ไหนคำตอบก็คือว่าช่วงนี้เป็นช่วงสุดท้ายของพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นช่วงอีก2อาทิตย์ข้างหน้าเราจะดูวิดิทัศน์อีกตอนหนึ่งซึ่งพูดถึงพ่อที่มีลูกสาวเป็นเด็กตาบอดแล้วพ่อก็ไปขยันขยอขอร้องให้คุณครูเนี่ยรับลูกสาวให้เรียนในโรงเรียนธรรมดาเพราะพ่อรู้ว่าอีกไม่นานพ่อจะตายพ่อก็ไปขอร้องบอกว่าครูครับครูครับขอให้ลูกเนี่ยเรียนโรงเรียนนี้ครูก็บอกว่าไม่ส่งเขาไปโรงเรียนตาบอดไม่ดีกว่าหรือบอกไม่เพราะว่าผมอยากให้เขาเรียนที่โรงเรียนนี้เพื่อว่าเขาจะอยู่เป็นบุคคลปกติสำหรับผมแล้วซึ่งเป็นพ่อเนี่ยเขาตาดีเสมอแม้ว่าเขาจะตาบอดอีก2อาทิตย์นะครับเดี๋ยวเราจะได้ดูวันนี้สะเทือนใจจริงๆแต่สำหรับพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์กำลังจะตายสำหรับพระเยซูคริสต์เจ้าอีกไม่นานพระองค์จะลาโลกนี้ไปสิ่งเดียวที่สำคัญมากคือกำลังใจในขณะที่หลายๆคนขณะที่คนโรคเรื้อนเนี่ยอยู่แต่ไกลอันนั้นเป็นที่โล่งแจ้งและจะต้องยืนอยู่150เมตร150เมตรประมาณไหนครับจากตรงนี้ไปไหนครับ150เมตรช่วยตอบคำถามหน่อยไปถึงไหนครับ150เมตรปากซอยพันทิพย์ไม่ถึงแล้วถ้าคุณมีคนล้อมรอบไปหมดแล้วคุณต้องยืนอยู่แต่ไกลพระพีบอกว่าพวกเขาตะโกนร้องขอความเมตตาปัญหาคือว่าทั้ง10คนนั้นร้องขอความเมตตาแล้วพระพีบอกว่าพระองค์บอกว่าในข้อที่เท่าไหร่ครับในข้อที่ให้เราดูนะครับในข้อที่พระพีบอกว่าเขาได้ขอความเมตตาและส่งเสียงร้องว่าเยซูนายเจ้าข้าโปรดได้เมตตาข้าพเจ้าทั้งหลายในข้อที่11เมื่อพระองค์ทรงเห็นแล้วจึงตรัสแก่เขาว่าจงไปสำแดงตัวแก่ปุโรหิตเถิดเมื่อกำลังเดินไปเขาทั้งหลายก็หายสะอาดสิ่งที่เกิดขึ้นคือขณะที่เขาทำไมครับกำลังเดินไปยังไม่ถึงนะอะไรเกิดขึ้นคุณเคยมีโรคไหมที่ไม่หายคุณเคยมีบางสิ่งบางอย่างไหมที่เกิดขึ้นในภาษากรีกบอกว่าหายแบบไม่กลับอีกหายปิดทิ้งเราคุยกันถึงพี่น้องเราท่านหนึ่งซึ่งเป็นโรคร้ายอธิษฐานเผื่อแล้วก็ไม่แน่ใจว่าโรคมันกลับมาหรือเปล่าผมไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่า9คนเนี่ยตัดสินใจที่จะไปทำอย่างอื่นก่อน9คนตัดสินใจที่จะไปรายงานโปรหิตก่อน9คนตัดสินใจว่ากลับไปหาครอบครัวดีกว่า9คนกลับตัดสินใจว่าเนื่องจากว่าฉันเนี่ยไม่ได้อยู่กับครอบครัวนานแล้วฉันต้องถูกออกไปส่งลูกที่โรงเรียนก็ไม่ได้เห็นเมียตัวเองอยู่แต่ไกลไม่สามารถเข้าหาได้วันนี้ถ้าหายสะอาดแล้วสิ่งที่สำคัญมากเนื่องจากถูกตัดโอกาสบางทีเราไม่รู้ว่าพระเจ้าต้องการอะไรพระเจ้าคาดหวังอะไรในชีวิตของเราทำไมการประชุมในแต่ละอาทิตย์สำคัญมากเราลืมอะไรไปไหมสดุดีบทที่106ครับข้อ13ผมอยากให้พี่น้องพิจารณาข้อนี้ดีๆสดุดีบทที่106พระพีบอกว่าหลังจากที่เราได้ของดีจากพระเจ้าแล้วในไม่ช้าไม่นานเราก็ลืมว่าเป็นอย่างไรมีหลายเรื่องนะครับมีหลายรัฐมีกฎหมายมีผมเล่าให้พี่น้องฟังใน2พูดที่ผ่านมาประเทศไอร์แลนด์ประเทศที่เคร่งศาสนามากกำลังผ่านกฎหมายฉบับหนึ่ง
ซึ่งแปลกขัดกับหนังสือโรมบทที่1มากขัดโดยสิ้นเชิงโรมบทที่1ข้อ21ครับโรมบทที่1ข้อ21พระพีบอกว่าการเคารพรูปเคารพเท่ากับเป็นการเนรคุณเป็นการไม่รู้จักขอบพระคุณพระเจ้าแปลกนะทำไมเพราะรูปเคารพเหมือนกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของโมเสสเมื่อเช้าเหมือนกับว่าแย่งสง่าราศีที่ควรจะได้ที่ควรจะให้จากพระเจ้าไปอยู่ศรัทธาในตัวตนในคนในสถานที่ดังนั้นเองทำไมพระเจ้าอยากเห็นอีก9คนที่เหลือนี้มาวันนี้เราจะตอบคำถามนี้นะครับไม่ยาวเราจะกลับไปดูวิดีโอแล้วเราจะสรุปข้อแรกถ้าเราเปิดหนังสือลีวีติโกบทที่13ข้อ45 46จริงๆเลวีนิติทั้งหมดนะครับทั้งเล่มหนังสือริชโมด้วยมีหลายตอนทีเดียวเราจำได้ว่ามีเหตุการณ์มีโรคเรื้อนนี้เท่ากับเป็นโรคเอชเป็นโรคอีโบลาเป็นโรคห่าเป็นโรคซาเป็นโรคมอสในเวลาปัจจุบันนี้เลวีนิติโกบทที่13ครับ45ถึง46ให้บุคคลที่เป็นโรคเรื้อนสวมเสื้อผ้าที่ขาดให้ถอยผมและให้เขาปิดมือปากลงไปแล้วร้องไปว่าโมกินโมกินเขาจะได้โมกินอยู่ตลอดเวลาที่เขาเป็นโรคเขาเป็นโมกินเขาจะต้องอยู่แต่ลำพังภายนอกค่ายบอกว่าเขาจะต้องอยู่แต่ลำพังภายนอกค่ายต้องอยู่ด้วยกันเองห้ามเข้าใกล้คนสะอาดจะต้องมีการตรวจซ้ำแล้วซ้ำอีกถ้าอ่านเลวีนิติโกทั้งหมดนะครับปุโรหิตจะต้องตรวจแล้วตรวจอีกตรวจอยู่กักอยู่7วันเอากลับออกมาดูว่าหายแล้วยังมีผิวข้างนอกมีน้ำเยิ้มข้างในโอ้โหเยอะไปหมดเลยตรวจละเอียดมากผมไม่ทราบพี่น้องคิดอะไรครั้งหนึ่งเคยไปแจกใบปลิวที่โรงพยาบาลราชวิถีไปแต่เช้านั่งรถไฟฟ้ามาลงประมาณ7โมงเช้าลงเข้าไปคนเต็มไปหมดเลยเราก็พยายามไปนะครับแต่เช้าวันนั้นก็จะมียามคอยไล่อยู่เราก็พยายามนั่งเฉยๆอธิษฐานแล้วก็ลองไปแจกดูว่าเกิดอะไรขึ้นคนที่ไม่สบายคนที่มารอผมบางคนนะครับมาตั้งแต่ตีสี่ตีห้าเมื่อเราไปยื่นใบปลิวให้เขามองหน้าเราแล้วบอกว่าเฮ้ยไม่รู้เหรอไม่ฉันมารอนานแล้วนะหงุดหงิดนะเขาสายตาทั้งหมดเนี่ยเขาไม่ได้สนใจเรื่องความหวังความวอดเราอาจจะมาผิดที่ผิดเวลาเราคาดหวังว่าเขาน่าจะสนใจเรื่องพระเจ้าเพราะมีเวลาว่างมากน่าจะอ่านเราสามารถคุยได้แต่เปล่าเลยเมื่อยิ่งทำบ่อยเข้าเรารู้สึกเลยว่าความเครียดความหิวความกระวนกระวายใจความรู้สึกว่าตัวเองป่วยมันครอบคลุมไปทั้งหมดทุกคนทั้งพยาบาลทั้งยามทั้งหมอทั้งอะไรก็แล้วแต่ต่างกลายเป็นสถานการณ์ที่ตึงเครียดตลอดเวลาจนคุณไปนั่งเนี่ยคุณมีความรู้สึกว่ามันมีกระแสอะไรบางอย่างความเจ็บป่วยเป็นอย่างนั้นถ้าเราป่วยถ้าเราไม่สบายหนักๆพวกนี้ถูกตัดขาดจากทุกอย่างป่วยด้วยเจ็บด้วยต้องร้องตะโกนว่ามนทินมนทินแล้วต้องอยู่แต่ไกลด้วยออกจากสังคมที่ตัวเองเคยอยู่ติดโรคมาอยู่ด้วยกันเองมองหน้ากันไปมองหน้ากันไปแล้วก็ตายไปทีละคนแล้วก็อยู่ดีก็ไม่หายจนกระทั่งวันหนึ่งเขาได้ยินเรื่องขององค์พระเจ้าแล้วเขามีความรู้สึกว่าถ้าขอความเมตตาจากพระเจ้าลูกาบทที่17ข้อที่11เขาใช้สรรพนามคำหนึ่งในภาษากรีกใช้คำว่าดิดัสคาเลนะครับที่แปลว่าพระผู้ทรงอนุภาพพระผู้ซึ่งใช้เรียกบรรดาอาจารย์ใช้เรียกผู้ที่มีอำนาจมีสิ่งที่เหนือกว่าตัวเขาแท้จริงคนที่เป็นโรคเรื้อนก็จะไม่ได้เรียกทุกคนนะครับแบบนี้ในข้อที่11ครับเชิญครับเมื่อพระองค์กำลังเสด็จไปยังกรุงเยรูซาเล็มพระองค์จึงเสด็จเรียกระหว่างแคว้นสมาเรียและกาลิลีทำไมเสด็จเรียกทราบไหมเพราะว่าคนในเวลานั้นกาลิลีอยู่ตรงกลางนะครับพระองค์ก็คนยิวเนี่ยไม่เข้าสมาเรียไปชายขอบแล้วเดินขึ้นไปข้างบนนี้เพื่อจะทะลุไปจะไม่เข้าในข้อนี้บอกว่าเสด็จเรียกระหว่างแคว้นสมาเรียเพื่อที่จะไปกาลิลีนั้น
เมื่อไปถึงพระองค์ได้เขาได้ส่งเสียงคำว่าเยซูในภาษาไทยแปลว่านายเจ้าข้าในข้อที่นี้นะครับในข้อที่13บอกว่าใช้คำว่าดิดัสกาเลคำนี้มีความหมายถึงการมีอำนาจเหนือการมีพลังเหนือการมีทุกอย่างเหนือกว่าและพวกยิวรู้จักคำนี้ดีเขาใช้คำเดียวกันเองและผมไม่ทราบว่าเขาเข้าใกล้แค่ไหนเราได้ทดลองนะครับคุณท็อปเชิญยืนขึ้นหน่อยครับไม่ต้องใช้ไมค์วันพุธเราทดลองแล้วผมอยากจะให้พี่น้องลองทดลองทดสอบโอเคอีกแล้วครับเพราะคุณทดลองมาแล้วเชิญครับเขาได้ร้องด้วยเสียงอันดังแค่ไหนครับเชิญครับเยซูโอ้โหยังไม่สุดยังห่างเอาใหม่ครับผมนำกันนี้ครับเยซูเริ่มใกล้เคียงแล้วในขณะที่ลมพัดเนี่ยนะที่คนเป็นมลทินอยู่ร้องเรียกว่านายเจ้าข้าด้วยเสียงดังฟังชัดแต่ไกลนี่1เสียงถ้า10คนล่ะ1 2 3 4 5 6 อย่าเลยเดี๋ยวข้างนอกจะมากันเยอะแต่เป็นอย่างนี้จริงๆผมอยากให้พี่น้องเห็นว่าสิ่งที่พวกเขาทำเนี่ยก็ทำให้พระเยซูต้องเหลียวมาแล้วพระองค์สั่งเขานะครับในข้อนี้บอกว่าเมื่อพระองค์ทรงเห็นแล้วจึงตรัสแก่เขาว่าจงไปสำแดงตัวแก่ท่านปุโรหิตเถิดพระองค์สัญญาจะรักษาไหมพระองค์บอกไหมหายแน่นอนไม่ต้องการการหายขณะที่ขอความเมตตาพระเยซูบอกว่านู่นไปบอกกับปุโรหิตแต่ยังมีอยู่นะยังมีรอยยังมีแผลยังมีน้ำเหลืองอยู่ยังต้องร้องไปมนทินอยู่ในขณะที่เดินไปอยู่ดีมันหายขึ้นมาต่างคนต่างมองหน้ากันเฮ้ยเราฝันไปเปล่าเฮ้ยมันจริงหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยของฉันเป็นอย่างนี้ของแกเป็นยังไงเฮ้ยเรามาเปรียบเทียบเนื้อดูสิเฮ้ยทำไมของแกสะอาดของฉันก็สะอาดพวกเราฝันไปเปล่าเนี่ยคิดไหมว่าขอความเมตตาจากพระเยซูคริสต์เจ้าคิดไหมว่าพระเยซูเป็นคนรักษาให้หายพระเยซูบอกไหมว่าโอมเพียงหายเดี๋ยวนี้โรคเรื้อนโรคหิดโรคกากโรคตัวหนอนหายหมดไม่เหมือนกับว่าบอกว่านู่นอะไปราชวิถีสิฮะไปจะไปหาปุโรหิตทำไมก็ในยังเมื่อเนื้อตัวยังสกปรกอยู่ในขณะที่กำลังเดินไปเขาทั้งหลายก็หายสะอาดอาจเป็นไปได้ไหมว่าเอ๊ะก็พระองค์ก็ไม่ได้บอกนี่ว่ารักษาเอ๊ะหรือรอก่อนเอ๊ะหรือหายดีแล้วเนี่ยรีบไปบอกครอบครัวก่อนสามารถกลับเข้าสังคมได้หรือไปรายงานตัวกับปุโรหิตก่อนแล้วบอกว่าสุดยอดแล้วชีวิตดีขึ้นนะพวกเขาก็ลืมพันธกิจของพระเจ้าที่พระเจ้าประทานแก่เขาคนเดียวที่กลับมาไม่ใช่คนยิวเป็นสมาเรียที่พวกเขาเดินเลาะขอบเพราะกลัวว่าลูกครึ่งลูกผสมที่เป็นมลทินที่เป็นเหมือนสัตว์เหมือนกับมีไว้เผาไฟเป็นคนที่ดูถูกเหยียดหยามตลอดชีวิตเหมือนกับที่พวกเราเห็นหลายๆคนเป็นคนผิวสีอื่นหลายๆคนเป็นคนที่เราไม่สามารถเข้าใจภาษาของเขาได้หลายๆคนเป็นคนที่เราไม่สามารถแยกแยะได้เลยว่าเขาเป็นใครวันหนึ่งผมเดินเนื่องจากทางนี้มันแน่นใช่ไหมครับก็มีเซเว่นอยู่ข้างหลังแล้วก็มีเซเว่นอย่างนี้ลองไปข้ามวันนี้ลองไปกินกาแฟเจ้าอื่นอยู่ตรงนี้มีร้านก๋วยเตี๋ยวนะข้างหลังนี่อร่อยมากเลยก๋วยเตี๋ยวหมูเส้นเล็กแห้งนะลูกชิ้นโอ้โหฟูมากเลยมีคนมาทักคนนี้เป็นพี่น้องเคยเป็นพี่น้องอยู่ที่โบสถ์เรานี่แหละทำอะไรอยู่ก็บอกหนูอยู่กับคนนี้ผมก็หันไปมองนะเราคุยกันหลายเรื่องผมถามว่ากลับมาได้ไหมเขาบอกกลับยากพี่น้องคงไม่เข้าใจหนูหรอกถ้าหนูจูงคนนี้เข้ามาด้วยผมไม่ทราบว่าเราตัดสินหรือคาดหวังอะไรแต่ในหลายครั้ง
คนหนึ่งที่กลับมาบทที่17ครับข้อที่15และ16ลูกาซึ่งเป็นนายแพทย์ได้บอกสรรพคุณลูกามองไม่เหมือนคนอื่นนะครับลูกาหลายหลายครั้งผมยกตัวอย่างเช่นเรื่องของซักคายลูกาเขียน description บอกคุณสมบัติว่าซักคายเป็นใครเป็นนายด่านขนาดไหนร่ำรวยขนาดไหนแต่เขาตัวเตี้ยลูกามองภาพมองช็อตแล้วลูกาบอกขาดว่าคนนี้เป็นอย่างไรมีสภาพอย่างไหนเพราะลูกาเป็นหมอลูกาบอกในข้อนี้บอกว่าคนนั้นที่หายเป็นสมาเรียแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าคนนี้มาเมื่อเห็นแล้วก็มาสรรเสริญพระเจ้าด้วยเสียงดังไม่มีคำว่าพระเจ้าเกิดขึ้นก่อนหน้านี้นะและกราบลงที่พระบาทของพระเยซูคริสต์เจ้าโมทนาพระคุณของพระองค์เหมือนกับว่าที่ร้องเสียงดังกว่าภาษากรีกภาษาเดิมนั้นใช้คำดับเบิลข้างไปอีกเหมือนกับว่าสิ่งที่หายเนี่ยมันไม่สามารถที่จะทำอะไรได้นอกจากก้มลงกราบแล้วบอกพระเจ้าว่าพระองค์มีค่าแค่ไหนข้าพเจ้าขอบพระคุณขอบพระคุณขอบพระคุณดีกว่าหลายหลายเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตนึกว่าใครเห็นคนถือกระเป๋าเดินออกไปนึกว่าเอาแล้วแต่นี่เป็นเรื่องจริงคุณเคยคิดไหมว่าพระเจ้าทำอะไรจนเราต้องนมัสการพระเจ้าด้วยเสียงที่ดังลั่นเราเคยคิดไหมโรคที่เราทั้งหลายเป็นเนี่ยมันเป็นแบบไหนสดุดีบทที่30ครับข้อ11และข้อที่12ข้อนี้สวยมากเลยข้อนี้เป็นคำกลอนของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เขียนผ่านมนุษย์นะครับที่เพราะมากมาก30ครับข้อ11และข้อที่12เปลี่ยนอะไรนะเปลี่ยนอะไรนะครับการร้องทุกข์การร้องทุกข์ของพวกยิวอยู่ที่ไหนครับงานศพไม่มีเครื่องเสียงนะใช้เสียงร้องจำได้ไหมเมื่อพระเยซูรักษาแล้วก็บอกว่าโอ้อย่าเข้าไปเลยตายแล้วขณะที่เดินไปมีเสียงมีคนมีอาชีพสำหรับจ้างที่จะร้องเพลงร้องทุกข์อย่างนี้พระองค์เปลี่ยนอะไรนะครับ30ข้อที่11พระองค์เปลี่ยนเป็นร้องทุกข์กลายเป็นการเต้นรำไม่มีเครื่องเสียงครับไม่มีซีดีไม่มีเพลงไม่มีบีทที่จะไปเปิดในงานปาร์ตี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทำได้คือแสดงลักษณะท่าทางการเต้นรำเป็นอะไรครับสันติสุขเปลี่ยนการร้องทุกข์อ่านต่ออีกนิดนึงครับบอกว่าพระองค์เปลี่ยนผ้านะครับที่จริงเป็นผ้ากระสอบไว้ทำไมครับทำไมใส่ผ้ากระสอบไว้ทุกข์เจ็บปวดจำเรื่องของโยบได้ไหมจำรากษัตริย์ต่างๆที่ใส่ผ้ากระสอบเปลี่ยนเป็นอะไรครับเป็นผ้าแห่งความยินดี cloth of joy ใส่ยังไงผ้าแห่งความยินดีใส่แล้วเป็นยังไงเคยไหมมีชีวิตของเรารู้สึกว่าถ้าขาดพระเจ้าแม้แต่วินาทีเดียวเมื่อไรที่เรามีความรู้สึกแบบโอ้โหแบบยินดีอะตื่นเต้นในความรอดความรู้สึกผมจำได้มีคนแก่คนหนึ่งพากลุ่มมิชลีมาคนนั้นชื่อสแตนลีย์ชิปสัก80ได้มั้งโอ้โหใกล้เขาไม่ได้นะเขาพาดูดอกไม้เขาพาดูต้นหญ้าเขาบอกทราบไหมเนี่ยพระเจ้าสร้างมามันมีสง่าราศีมากมันสวยมากนะมันไม่ใช่ดอกปลอมอันนี้ดอกจริงหรือดอกปลอมของปลอมหุ่นต้นนั้นของจริงสวยมากเลยผมอะไรจะทำบ้าไปเลยถ้าจะบ้าเปล่าแต่คุณไปอยู่ใกล้กับเขาเนี่ยเหมือนกับมีพลังงานบางอย่างที่มันไหลจากตัวเขาก้มดูนู่นก้มดูนี่มันแก่มากเลยแต่โอ้โหอยู่ใกล้เหมือนไม่ใช่คนแก่มันตื่นเต้นมันยินดีมันลิงโลดมันโอ้โหแบบ
อะไรเนี่ยเคยเจอคนแบบนั้นไหมคนอื่นมองว่าไงครับบ้าแต่พระเจ้าคาดหวังว่าลูกของพระเจ้าจะมองสรรพสิ่งทุกอย่างแล้วหันกลับไปมองที่พระเจ้าแล้วตื่นเต้นกับพระเจ้าสดุดีบทที่103ครับข้อ1ถึงข้อ4อันนี้บทเพลงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เขียนอีกข้อหนึ่งซึ่งเพราะมากทีเดียว103จะขออนุญาตฟังให้พี่น้องลองฟังนะครับ103ข้อ1ถึงข้อ4จิตใจของข้าเอ๋ยจงถวายสาธุการแด่พระเจ้าและทั้งสิ้นที่อยู่ภายในข้าจงถวายสาธุการแด่พระนามบริสุทธิ์ของพระองค์จิตใจของข้าเอ๋ยจงถวายสาธุการแด่พระเจ้าอย่าลืมพระราชกิจอันมีคุณทั้งสิ้นของพระองค์ผู้ทรงอภัยบาปผิดทั้งสิ้นของท่านผู้ทรงรักษาโรคทั้งสิ้นของท่านผู้ทรงไถ่ชีวิตของท่านมาจากปากแดนผู้ตายผู้ทรงสวมความรักมั่นคงและพระกรุณาให้ท่านช่วงนี้เป็นช่วงสุดท้ายชีวิตของพระเยซูคริสต์เจ้าสำหรับพระองค์ต้องการใครบางคนที่จะไม่ทำเฉพาะสิ่งที่ถูกต้องการไปบอกกับปุโรหิตเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่สิ่งที่ดีที่สุดในศาสนาไม่ใช่พิธีรีตองแต่คือตัวพระเยซูคริสต์ถ้าจะได้ศาสนาถ้าจะได้พิธีรีตองจะได้ทั้งสิ้นทั้งหลายทั้งปวงแล้วไม่ได้พระเยซูคริสต์ไม่มีค่าเลยพระองค์ต้องการคนนั้นที่จะยืนตรงและบอกพระองค์ว่าเฮ้ยพี่ขอบพระคุณนะเหมือนเด็กคนนั้นที่บอกกับพี่ชายของเขาบทเรียนที่นำไปใช้ได้ข้อแรกพี่น้องครับการขอบพระคุณพระเจ้านั้นคือวิถีที่เราบอกพระเจ้าว่าพระเจ้าสำคัญแค่ไหนเราอาจจะเหนื่อยเราอาจจะเบื่อเราอาจจะเพลียเราอาจจะคิดว่าพรุ่งนี้ไปยังไงเราอาจจะคิดว่ารถติดมากขนาดไหนพรุ่งนี้ผมคิดว่าทำยังไงพรุ่งนี้ผมตื่นเต้นคุณทราบไหมผมตื่นเต้นเรื่องอะไรพรุ่งนี้วันจันทร์พรุ่งนี้จะเป็นเกมที่สองของ NBA ที่มีทีมหนึ่งเก่งมากเลยมันมีคนหนึ่งชื่อลาบอนเจมส์นะโหเป็นอัจฉริยะเก่งชูดกลางชูดใกล้บุกวงในทะลวงป้องกันตัวใหญ่มันเก่งมากเลยอยู่ทีมหนึ่งผมเชียร์ทีมรองเพราะไอ้ทีมรองเนี่ยมันเล่นทั้งทีมไอ้ทีมนี้มันเล่นเหมือนกับบูไนอ่ะวันนั้นที่ดูมีนักบอลคนหนึ่งบูไนเก่งมันจะเตะมุมมันจะเตะคอร์เนอร์มันจะเล่นเองมันจะลงไปเป็นแบ็คมันบอกเพื่อนไม่ส่งบูไนไอคนเนี้ยไอหัวจุกนี่เก่งอยู่คนเดียวแพ้ LBJ เก่งมากมันเก่งอยู่คนเดียวผมอยากดูทีมที่มันมีตัวเล็กตัวน้อยมันชนะมันทำได้ไงอ่ะโอ้ส่งพรุ่งนี้เท้ามากบางทีผมคิดนะทำไมเราสามารถเมื่อคืนตีหนึ่งครึ่งใช่ไหมตีหนึ่งครึ่งทำไมเกิดขึ้นครับปิ้งบางคนโพสต์อาหารกินแมคโดนัลด์ก่อนด้วยนะปิ้งสองชั่วโมงครึ่งเป็นไงครับไม่มีหลับผมอยากตื่นเต้นเรื่อง NBA กับตื่นเต้นมาโบสถ์วันอาทิตย์นะอยากเป็นแบบนั้นนะเคยไหมนอนไม่หลับตั้งแต่วันเสาร์โอ้ยอยากมาโบสถ์โอ้โหเนื้อเต้นเหมือนยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเหมือน NBA ไม่มีอยากตื่นเต้นอย่างนั้นทำไมครับคือการขอบพระคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงเปลี่ยนเสื้อแห่งความโศกเศร้าเรื่องของความบาปเป็นเรื่องในชีวิตอันที่สองเราต่างคนต่างเป็นโรคเรื้อนฝ่ายจิตวิญญาณแม้ว่าเรื้อนบางคนจะตัดผมมาแล้วเราถูกตัดขาดจากสังคมเราถูกตัดขาดจากสิ่งทั้งปวงที่เราคิดว่าเรามีความบาปตัดพวกนี้ออกหมด
ซาตานจะตีนะว่าบาปมนทินมนทินเราจะต้องอยู่วงนอกเราจะอยู่ภายนอกเราเป็นคนนอกจนกว่าพระองค์พระเยซูเจ้านั้นจะมาใช้พระโลหิตของพระองค์เพื่อลบล้างความผิดบาปของเราไม่ใช่หรือทุกคนที่อยากมาอยู่วงในอยากเป็นคนอยู่ข้างในและข้อที่3ถ้าเราเข้าใจว่าพระเจ้าทรงพระเมตตาเพียงใดพระองค์จะไม่ต้องถามครับว่า9คนอยู่แค่ไหนพระองค์ยังไม่ต้องอธิบายว่านี่เราบอกให้ไปหาปุโรหิตเนี่ยเรารู้ว่าเจ้าจะหายถ้าเจ้าไม่ไปปุโรหิตถ้าเจ้าไม่เดินถ้าเจ้าไปอีกทางนึงเจ้าจะไม่หายพระองค์ไม่ได้บอกอะไรมากขนาดนั้นเลยแต่พระเจ้าพระเมตตาของพระองค์นั้นมีมากสำหรับเราทั้งหลายและพระคัมภีร์ใช้ในข้อที่บอกว่าเมื่อเขากำลังเดินไปของโรคของเขานั้นก็หายสะอาดนั้นใช้คำว่าเอปิดีกูมิแปลว่าหายแบบชัดเจนไม่ต้องกักอีก7วันหายแบบหมดห่วงหายแบบไม่ต้องกลับมาอีกหายขาดพวกนี้อาจจะลืมอาจจะดีใจอาจจะเป็นปลื้มหรืออาจจะไม่ใส่ใจหรืออาจจะล้มเหลวหรืออาจจะว้าเหวหรืออะไรก็แล้วแต่หรืออาจจะมันหน้าทางงางมันอาจจะแบบสูงส่งมากวันหนึ่งคุณเดินอยู่มีคนหนึ่งบอกว่าโอเคเห็นภาพไหมที่เขาขับรถมาแล้วก็มีคนที่ใส่หมวกเนี่ยพูดภาษาไทยไม่ชัดสวัสดีครับกรุงไร่ลกแล้วครับคุณเห็นภาพไหมที่เขาเอามาโฆษณา ตื่นเต้นตื่นเต้นว่าจะเอาภาษีที่ไหนจ่ายตื่นเต้นว่าเดี๋ยวจะเอารีบไปขายทันทีได้ไหมครับแปลกนะพวกนี้ตื่นเต้นมากพี่น้องครับความถูกใจความถูกต้องและความต้องการในชีวิตของเรานั้นสวนทางกันตลอดเวลาเราอยากจะทำให้คนถูกใจแต่ไม่สนใจว่าพระเจ้าคิดอะไรเราอาจจะทำให้พระเจ้าถูกใจโดยกลัวว่าคนอื่นจะคิดว่าอะไรเราอาจจะทำตามความถูกต้องในพระคำของเจ้าแต่ขาดจิตเมตตาเราอาจจะมีความต้องการบางอย่างซึ่งสวนทางกับสิ่งที่พระเจ้ากำลังต้องการให้เราทำความคาดหวังอย่างนี้สำคัญตลอดเวลาและสุดท้ายคนที่เรามักดูถูกดูแคลนเช่นคนสมาเรียคนที่เราเหยียดหยามหลายครั้งทำให้เราต้องอายคุณไม่สามารถบอกประเทศเพื่อนบ้านเราว่าเน็ตของเราแรงที่สุดแล้วสิงคโปร์เพิ่งเปิดพิธีกีฬาซีเกมไปคุณจะเห็นว่าวิทยาการของเขาไปไกลมากไปไกลจนประเทศไทยต้องดูแล้วเวียดนามเด็กของเขากำลังเป็นในแพทย์เป็นหมอเป็นคนที่เรียนเก่งขั้นเอกอุในขณะที่เด็กของเรารู้จักแต่จะเปิดเล่นเกมเคาน์เตอร์แค่นั้นเองในปี1860พี่น้องครับมีคนหนึ่งช่วย17คนพ้นจากเรือที่กำลังร่มอยู่คนนี้ชื่อเอ็ดเวิร์ดสเปนเซอร์17คนที่รอดชีวิตก็คือว่าเขาต้องไปไหว้ดึงมา1คนไหว้กลับมาไปที่ฝั่งไหว้กลับไป17ครั้งจนน้ำที่เข้าไปเนี่ยทำให้เขาในอีกหลายปีต่อมาเสียชีวิตคนนี้ได้เขียนว่า17คนที่ข้าพเจ้าช่วยไว้ไม่มีแม้แต่คนเดียวกลับมาขอบพระคุณใครครับที่สอนคุณให้มาเชื่อพระเจ้าใครที่สร้างความหวังใครที่สร้างแรงบันดาลใจคุณเคยบอกเขาไหมคุณเคยเขียนโน้ตไหมคุณเคยบอกเขาไหมว่าขอบคุณให้เราดูวิดีโอเรื่องนี้เราจะจบพี่น้องครับพ่อแม่ก็คาดหวังว่าเด็กคนนี้น่าจะเป็นหมอสอบได้แล้วน่าจะภูมิใจผมคิดว่าคงจะมีหมอหลายคนในชีวิตที่พ่อแม่คาดหวังอย่างนั้นนะแต่เขาไม่มีความสุขเป็นได้คาดหวังได้ทำสิ่งที่ถูกต้องแต่ไม่ถูกใจตัวเองคุณเป็นใครครับเป็นพ่อเป็นแม่หรือเป็นพี่คนนั้นที่รู้ว่าเขาต้องการอะไรให้เวลาให้การศึกษาให้กำลังใจและให้สิ่งที่ถูกต้องขอเชิญครับเราจะดูวิดีโออีกครั้งหนึ่งถ้าพี่คนนี้
เป็นพระเจ้าพระเจ้าคงจะรู้นะว่าคุณชอบอะไรพระเจ้าคงอยากที่จะให้สิ่งที่ถูกต้องด้วยถูกใจคุณด้วยและก็เราจะจบโดยข้อความนี้ขอพระเจ้าอวยพรท่านขอพระเจ้าสถิตอยู่กับท่านและขออาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่ดีมากเราจะดูวิดิทัศน์อันนี้นะครับแล้วเราจะทำการระลึกเชิญครับทั้งตัวผมและครอบครัวเราเป็นหมอกันทุกคนส่วนน้องคนเล็กก็เป็นเด็กเรียนดีอนาคตเขาก็น่าจะเป็นหมอเหมือนกับเราผมคอยเฝ้ามองคอยดูแลเขามาตลอดคอยรับรู้ทุกความปรารถนาในตัวของเขาผมได้เห็นความอัจฉริยะและความทุ่มเทแล้วเขาก็ดูตั้งใจจะเป็นหมอที่ดีวินเป็นอะไรอ่ะวินเป็นอะไรพ่อครับแม่ครับผมสอบหมอได้แล้วนะครับวิเศษมากเลยนี่ผมไม่ได้แปลกใจเลยสักนิดเพราะผมรับรู้ตลอดมาว่าแท้ที่จริงแล้วสิ่งที่เขาต้องการคืออะไรและผมจะทำให้เป็นจริงให้ได้หรือเปล่าวินไม่เป็นไรพี่เอาหน้าพี่รู้นะวินต้องการอะไรในชีวิตเฮ้ยสมัยผมแต่เมื่อไรอ่ะสักพักหนึ่งแล้วเฮ้ยขอบคุณมากเลยพี่ไม่เป็นไรยินดีด้วยนะความมุ่งมั่นที่จะทำทุกอย่างเพื่อใครสักคนได้สัมผัสกับความปรารถนาที่แท้จริงของชีวิตนั่นแหละคือแรงบันดาลใจที่ทรงพลังที่สุด